กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็เราจะมาพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งสายที่โฟนอินเข้ามานะครับก็2หมายเลข024960493และก็024960494รวมถึงถ้าใครอยากจะตอบส่งคำถามทาง SMS นะครับก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะฮะส่งมาที่4221606ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราตอบคำถามแรกเลยสำหรับวันนี้คุณอัญชลีฮะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยความจริงคัดท้ายก็พอฮะ75เนี่ยบางครั้งอาจจะล่าช้ากว่าจะสำเร็จจริงๆแล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้เบอร์ใดแต่เพียงเบอร์เดียวเนี่ยผมอยากให้ใช้เบอร์ที่2จันโฉมตรูผู้กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรนะครับส่วนเลขบ้านเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้เพียงยึดถือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแต่อย่าไปงมงายนะครับอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ครับคุณหมวยนะครับ17เมษายน35เวลา 7:45 เกิดระนองลัคนาอะไรระนอง7:45นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ราศีเมษส่วนหนึ่งก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับดาวประจำตัวปีนี้ก็จรไม่ค่อยปกติแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องรอจนถึงช่วงกลางๆกันยาไปแล้วเนี่ยจึงจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าถามว่าเน้นเรื่องอะไรปีจรนี้เน้นพวกทางเดินหายใจเป็นหลักคือพุทเสียเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เถอะนะพวกปัญหาภูมิแพ้ทางเดินหายใจไมเกรนช่องปากมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นและอีกอย่างนึงฮะในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครับอาชีพที่สมรูปแหมอันนี้แฟนประจำนะจะเห็นคำถามแบบนี้นะ16เดือน9ปี20นะครับวันศุกร์ถูกต้องเที่ยงครึ่งลัคนาอะไรสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่า จังหวะการเปลี่ยนผ่านของดาวพระฤหัสบดีเนี่ยที่โยกย้ายนะครับเข้าสู่เรือนลาภะของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกพอจะมีโชคลาภมากขึ้นอาจจะเป็นลาภผลเรื่องงานอาจจะเป็นลาภผลจากการติดต่อการเดินทางหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดนะแต่ด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะที่ทับลัคนาอยู่จนถึงวันที่1ธันวาคม2560เนี่ยคือพระเสาร์ยังไงก็เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วครับและที่สำคัญช่วงนี้คงต้องระวังอุบัติเหตุให้มากเป็นพิเศษเพราะเสาอังคารนะฮะทับลัคนาอยู่ก็ช่วงนี้นะครับหาโอกาสถวายของมีคมแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอาชีพที่สมรูปมากที่สุดพุทธในดวงสวยนะครับเซลล์มาร์เก็ตติ้งแพลนนิ่ง PR ประชาสัมพันธ์โพรคิวเมนต์ไบเออร์จัดซื้อจัดจ้าง HR นะบริหารบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งพวกแอดมินธุรการพวกงานโคออร์ดิเนตออร์แกไนเซอร์พวกนี้ดาวพุธทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกอาชีพงานขายตรงการซื้อมาขายไปก็ใช่ลองดูว่าถนัดไหมแต่ปีจอนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่แม้กระทั่งย่าง40ก็เถอะนะช่วงนี้หาข้อมูลไปก่อนถ้าเป็นไปได้หาโอกาสเป็นลูกจ้างนะฮะอย่าเพิ่งทำธุรกิจช่วงนี้สวัสดีค่ะอาจารย์พรพศสวัสดีครับคุณพิชญา18มีนา012501นะฮะวันอังคารเวลา8โมงบ้านหลังไหนใช้สอนหนังสือดีจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองหลังถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ถ้าให้น้ำหนักผมให้เป็นหลังที่สองพุทธกับพฤหัสเนี่ยเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุผลความจำเป็นเช่น41ทำเลดีต้องพิจารณาควบคู่กันอย่างที่ผมอบรมวันนั้นน่ะบอกว่าเรื่องเลขเนี่ยมันมีส่วนแต่อย่าถึงขนาดเอาเป็นเอาตายต้องพิจารณาเหตุปัจจัยด้วยเช่นยกตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่าถ้า41เนี่ยนักเรียนเดินทางมาเรียนสะดวกอยู่ในทำเลที่คนพลุกพล่าน
ก็ว่าไปนะไม่ได้เสียแต่สมมุติว่าถ้าคอมเพลกันแล้วเนี่ยสองหลังเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์มันเทียบเคียงกันได้ก็ให้เลือกหลังที่สองนะก็พุธก็เด่นเรื่องการสอนพฤหัสก็เด่นในเรื่องของการเรียนอยู่แล้วจ้ะโชคดีครับคุณ3 10 3 6 3 10 3 6วันอาทิตย์ ถูกต้องครับ15นาฬิกา45นาทีขายส้มตำกับคุณแม่ของกินอันนี้ดูดวงหนูลำพังอะนะคะถ้าทำของกินเนี่ยของหนูเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ว่าวันหนึ่งคุณแม่ปล่อยกิจการนี้ให้เราเซ็งนะจะเซ็งแบบคิดตังหรือไม่คิดตังก็ได้คืออย่างน้อยเนี่ยเหมือนกับเทคร้านเก่ามาทำก็แก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากคือควรจะมีบริการจัดส่งตามออฟฟิศส่งตามหมู่บ้านดวงนี้ต้องมีการจรฮะถ้าจะทำจากของกินนอกจากประเด็นเทคโอเวอร์ร้านเก่าส่วนในเรื่องของเงินกับความรักสุขภาพเป็นอย่างไรหัวใจถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้จะดีขึ้นถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับสุขภาพระยะยาวระบบสืบพันธุ์กับพวกทางเดินอาหารโดยเฉพาะเบาหวานต้องระวังครับคุณธีรพงศ์ห้อยพระอะไร16ตุลาคมปี27 7โมงนะฮะการเงินไม่ค่อยดีไม่แปลกฮะทั้งทานังทั้งกระดุมพระเป็นกาลีทั้งคู่นะก็อย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยปีนี้หาโอกาสนะครับถวายพวกชุดสังฆทานยานะครับแล้วก็ถ้าสะดวกนะให้ไปเช่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่พิจิตรสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิสังฆังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติครับทะเบียนรถ24ผ่านไปแล้วฮะดูคุณดวงใจ2เดือน9 3 1วันศุกร์พิษโลกนะฮะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องหางานอยู่ค่ะสมัครไว้หลายแห่งแล้วขอพรจากอาจารย์คืออย่างนี้ครับเกณฑ์งานใหม่มันเสียแล้วบอกได้เลยฮะคุณดวงใจงานที่ถ้าจะได้ทำเนี่ยนะอันหนึ่งสุขสันต์วันเกิดวันนี้ด้วยนะครับก็มีความสุขมากๆนะหลังวันเกิดผมตอบแบบนี้ หาเองไม่ได้คุณจะต้องหาคนช่วยอันนี้อันที่หนึ่งสองครับเกณฑ์งานใหม่ที่จะได้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ค่อยตรงใจไม่ค่อยถูกใจแต่อาจจะต้องทำก็หนึ่งขวนขวายสองหาคอนเน็กชันและสามการทำบุญเสริมให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มเก่าๆไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะครับก็ขอให้โชคดีนะวงเล็บอย่าเลิกงานนะจ๊ะสายพร้อมสวัสดีครับทะเบียนรถ2498ตอบคำถามย้อนกลับขอบคุณฮะทีมงาน24จันทร์ชมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรแต่98อย่างที่เรียนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ยึดเหนี่ยวอย่างงมงายใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข8ครับคุณนงเยา4เมษายน18เกิด2ทุ่มนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถามการเงินถามในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคพื้นดวงไม่ค่อยดีนะแต่ปีนี้ถ้าอยากจะซื้อหาติดไว้สักงวดละใบไม่ว่ากันของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับและปีนี้ระวังเป็นหนี้นะคุณอรุณลักษณ์นะครับ22กันยา09มะเมียตี4ผมถือว่าฟ้าสว่างไม่ได้บอกพฤหัสผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคนเกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยบางทีเลยเที่ยงคืนไปแล้วยังบันทึกเป็นวันเดิมแต่ตามกติกาผมยึดวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีฉะนั้นคุณจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่งานเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยกรรมะเป็นกาลีปัตตนิด้วยก็ทาย2เรื่องคืองานไม่ดีงานไม่มีปัญหาไม่สบายใจงานมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนยิ่งไปกันใหญ่ความรักเหมือนกันถ้ามีคู่นะครับประคับประคองอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มาก
หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อเป็นแก้วน้ำนะฮะที่มีลักษณะโปร่งใสถวายวัดนะใช้ในกิจของสงฆ์ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละนะสำคัญนะรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีสุขภาพเน้นในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะอาหารตับอันนี้พื้นชะตานะฮะรวมถึงในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรฮะชื่อวันธนาค่ะคุณวันธนาโทรจากจังหวัดไหนครับโทรจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะอ่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยครับ13มิถุนายน2513 13วันเสาร์ค่ะจ้ะ13มิย13ค่ะกี่โมงคะประมาณ2ทุ่มค่ะเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรธานีตอนนี้ในดวงย่าง47นะครับก็จะมีปัญหาอยู่2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าคุณทำมาหากินอยู่นะตอนนี้ติดขัดพอสมควรเลยใช่ไหมรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ด้วยฮะทำงานบัญชีค่ะแล้วก็ดูแลงานบริการสถานที่อะค่ะแอดมินใช่ไหมลักษณะเหมือนเป็นงานธุรการเป็นงานสโมสรจัดเลี้ยงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นงานบริการนะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าคือดวงนี้ต้องบอกแบบนี้นะเป็นดวงที่ทำงานหนักทำงานเหนื่อยทำน้อยได้มากความเจริญก้าวหน้าถ้าเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันเราอาจจะล่าช้ากว่าเขานะครับมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดถูกไหมและส่วนใหญ่สังเกตดูนะจุกจิกหยุมหยิมก็ได้งานยากก็ใช่หวยมักจะตกที่เราอะไรที่ไม่มีคนทำส่วนใหญ่เราต้องทำใช่ค่ะนะเอาอย่างนี้ถ้าลงให้ลึกเนี่ยถ้าถามว่างานบัญชีมันเหนื่อยอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าพอดีในพื้นชะตาของคุณเนี่ยมันไม่เด่นด้วยมันจึงสองแรงบวกนะกับภาระที่ว่าและถ้าถามว่าไองานธุรการเนี่ยนะงานจัดเลี้ยงบริการเนี่ยนะครับก็ถือว่าโฉลกไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นโฉลกนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอทำได้ความยากอาจจะน้อยกว่างานบัญชีนะแล้วมันก็ยังดีตรงที่ว่ามันมีการจรไม่ได้นั่งโต๊ะพวกนี้ถือว่าแก้ดวงได้ก็พอใช้ได้ดวงนี้นะถึงจะทำงานหนักทำงานเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเพียงแต่ว่าช่วงรอยต่อตอนนี้นะครับย่าง47นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าย่างเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมดูเผื่อเลยค่ะ47กับ48เนี่ยอดทนให้มากหน่อยนะทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะนะคืออยากเปลี่ยนแหละนะอยากเปลี่ยนก็ไม่รู้จะทำอะไรนะนะต้องอดทนหน่อยต้องอดทนจริงๆมีอะไรในใจไหมล่ะว่ามองอะไรไว้บ้างฮะคือถ้าเกิดจะเป็นอาชีพเสริมมันก็ทำไม่ได้ค่ะด้วยงานแล้วก็ด้วยเวลามันไม่มีเวลาว่างใช่ค่ะคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปทำใช่ค่ะไม่มีนะแต่ว่าด้านดีอันนี้ชมบ้างเมื่อกี้พูดแต่เรื่องที่แบบฟังแล้วมันเหนื่อยมันหนักคุณเป็นคนละเอียดนะคุณเป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็คุณเป็นคนเขาเรียกว่าอดทนนะครับแบกรับความกดดันได้แต่บางครั้งละเอียดเกินไปเราเครียดเนาะอ๋อค่ะเราจะเครียดนะก็การสวดมนต์นั่งสมาธิก็ช่วยได้ครับค่ะแล้วก็เสริมดวงอย่างอื่นล่ะคะสองปีนี้เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ตัวเองเรื่องงานนะครับพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วจะดีก็ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำอาจจะสร้างจะซ่อมก็ได้มากน้อยขอให้ไปทำแล้วก็หลังวันเกิดเข้าย่าง48อันนี้ทายเผื่อเลยปีหน้าก็พยายามซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งอ่ะจะถวายวัดหรือว่าจะช่วยเหลือพวกผู้ประสบภัยที่มีภัยทางธรรมชาติก็ได้อันนี้คือทำในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงทำในย่างช่วง48แต่ถ้าช่วงนี้ถ้าสะดวกก็ถ้าเกิดจะทำก็ได้ข้าวสารก็ทำได้ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำบุญใช่แต่ว่าตอนนี้อยากให้เน้นในเรื่องของพวกห้องน้ำหรือว่าถ้าหาห้องน้ำสร้างหรือซ่อมไม่ได้จริงๆก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้ถวายวัดอุปกรณ์ทำความสะอาดได้ค่ะอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยแย่มากเลยเพราะว่านี่ช่วงนี้เยอะมากแล้วก็ทั้งที่เราไม่ได้สร้างเองเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้อะค่ะแล้วเวลาเราเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีใครช่วยเรา
จำไว้เป็นบทเรียนผมนี่เด็ดผมนี่เด็ดขาดเลยนะชีวิตของผมนับจากเนี้ยใครยืมผมไม่ให้ใครจะว่ายังไงผมไม่สนใจผมก็โดนไปพอสมควรเหมือนกันแหละใช่ที่ชีวิตที่ตกลงมาเรื่อยๆในช่วง 2-3 ปีเนี้ยเพราะว่าเคยช่วยคนอื่นเอาไว้แล้วก็มันก็เลยทำเหมือนว่านี่มันพอกพูนขึ้นมาแล้วทำให้เราเป็นภาระกับเรามากเลยช่วงเนี้ยค่ะนะก็จำไว้การค้ำประกันทุกประเภทรับซื้อรถเช็คเอาของมาวางอะไรไม่เอาเลยนะโดนทั้งนั้นโดนทั้งนั้นนะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอถามอีกคำถามหนึ่งอะค่ะจะให้ดูของลูกชายด้วยอะค่ะเพราะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ระดับอวช.1ด้วยความรวดเร็วฮะ18มีนา2544ค่ะวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์กี่โมงบ่าย3โมงค่ะวันอาทิตย์ถูกต้องปวช.สาขาอะไรจ๊ะเตรียมวิศวะไฟฟ้าค่ะเขาเป็นมะโรงนะยังไม่ใช่มะเสงอ๋อเป็นมะโรงเหรอคะเพราะว่าคือปี44เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะเสงจริงแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าปีนักษัตริย์เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกวันที่1มกราเขาจะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับซึ่งวันนั้นเขาเรียกว่าวันสัมผัสชรฉินนะแต่ละปีเนี่ยจะไม่เท่ากันจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาของน้องเขาจำไว้ว่าเป็นนักษัตริย์มาลงเตรียมวิศวะจริงๆถ้าถามว่า1เลยว่าจะถามว่าถ้าได้ทำล่ะถ้าได้ทำในฟิลเอนจิเนียร์ดีไหมดีนะแต่มีเงื่อนไขขอให้ทำพวกงานซ่อมบำรุงเป็นหลักนะครับวิศวะมันจะมีหลักๆคือออกแบบติดตั้งที่ปรึกษาแล้วก็งานซ่อมเน้นงานซ่อมสมรูปแล้วก็ของน้องเขาเนี่ยให้ถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโอภาสีจากวัดพุทธบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังเป็นคาถาที่ผมท่องแต่เด็กเลยนะอันเนี้ยไปเช่าบูชาที่วัดพุทธบูชาครับพุทธบูชาพระราม2ใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องครับอ๋ออาจารย์ขอโทษค่ะเมื่อกี้ที่ฝากเบอร์ให้น้องเขาดูให้อ่ะค่ะที่ฝากเบอร์ไว้อ่ะค่ะเบอร์ถือที่ใช้อยู่อ่ะค่ะเบอร์อะไรฮะคู่หลังคู่หลังเดี๋ยวนะ3458ค่ะนี่แหละราหูพฤหัสเห็นกงจักรเป็นดอกบัวทุกลอกนะขยับเป็น45หรือว่า65ก็ได้ฮะเลขหลัง2ตัวใช่มั้ยคะใช่หรือ24ก็ได้ใช่24ก็เสริมอาชีพคุณก็ได้2445556ก็ได้หมด24456นะคะจ้าค่ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับค่ะค่ะต่อเลยครับคุณอะไรคุณจริยา27เดือน2ปี33ฮะเวลา4ทุ่ม40ทำงานด้านการเกษตรวันอังคารใช่ไหมไม่ได้บอกวันนะ27เดือน2ปี33ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารรบกวนส่งมายืนยันอีกรอบนึงนะจ๊ะถามว่าผมตอบสองส่วนในเรื่องเงินยืมเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยอลิเป็นกาลียืมใครเขาก็ลำบากให้ใครยืมก็ทวงยากพื้นดวงเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ปีจรเนี่ยจริงๆถ้าพยายามตะล่อมดึงเงินคืนให้ได้ก่อนถึงวันเกิดขอให้ทำแต่ต้องใช้ไม้หนวมเท่านั้นเพราะพื้นชะตาของคุณเสียเรื่องนี้ทำงานด้านการเกษตรจะได้ผลหรือไม่แป๊บหนึ่งนะครับก็พอเลี้ยงชีพได้ผมใช้คำนี้พอจะเลี้ยงชีพได้ฝากโจทย์ที่เป็นการบ้านไว้พิจารณาก็คือต้องเน้นการดัดแปลงปรับปรุงมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของพันธุกรรมพืชไม้อันนี้ผมไม่มีความรู้โดยตรงนะแต่ว่าในแง่ของโหราศาสตร์การจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงการตัดต่อพันธุกรรมอันนี้ฝากเป็นการบ้านแต่โดยรวมพอทำได้แต่เรื่องหนี้ไม่เอาแล้วนะเสน่ห์และความสำเร็จใช้ได้แต่แอบชำเลืองคู่ดาวข้างหน้า60กระเป๋ารั่วนะใช้จ่ายรอบคอบหน่อยนะครับเหมือนกัน160ด้านดีคือความมีเสน่ห์ครับแต่ว่าในทางกลับกันก็กระเป๋าสตางค์รั่วเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้ขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0เวลาหมดเวลาเบรกได้กลับมาว่ากันต่อครับวันนี้ลุยกันยาวๆครับ